ขับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราเปิดสายนะครับ026786761และใน Facebook เอก Investment นะครับถามไม่ได้เลยนะครับตอนนี้มีคำถามพอสมควรแล้วครับไปดูคำถามก่อนเลยนะฮะขอได้รับแนวต้านไทยออยล์ครับคุณเพ็งลุงถามมาไทยออยล์นะครับดูกราฟเลยฮะโอ้โหวันนี้ดูเหมือนหลุดฮะยาต่ำกว่า68สลึงราคาปิดวันนี้นะฮะถ้าต่ำกว่าคือหลุดแนวรับเลยครับแนวรับถัดไป65ครับแนวต้านก็หายวันนี้70ครับคุณธรรมรัตน์ดูโฮมมีราคา IPO เอายังไงดีครับเอ๊ะผมจำราคา IPO ดูโฮมไม่ได้อะดิแต่เข้าใจว่าตอนนี้คุณกำไรมั่งเข้าใจว่าดูโฮมราคา IPO น่าจะอยู่8บาทกว่านะพอดีตอบสดๆไม่มีข้อมูลถ้าแพทเทิร์นหุ้นอย่างนี้นะถือได้มันไม่ค่อยเกี่ยวตลาดเท่าไหร่คุณอมรศักดิ์แนวโน้มระยะสั้นเซฟ50จะขึ้นไหมอาจจะรีบาวช่วงสั้นแต่อย่างที่คุณกฤติบอกไปตอนนี้ถ้าไม่มีวอลุ่ม 6-7 หมื่นล้านมาขาขึ้นจะเริ่มยากขึ้นครับคุณสมเกียรติถามว่าจัสมิน IF น่าซื้อไหมถือ2ปีต้องดูรายละเอียดเรื่องเพิ่มดูรายละเอียดมากกว่านี้ครับในการซื้อสินทรัพย์อันนี้ตอบเร็วไปขออภัยนะครับข้อนี้ผมตอบไม่ได้คุณสมสนุกอะฮะขอได้รับแนวต้าน BEM นะครับแนวรับอยู่ที่1550แนวต้านอยู่ที่11บาทครับOSP แนวต้าน38แนวรับอยู่ประมาณ3650นะครับคุณกวินครับช่วยวิเคราะห์ CPO ให้ด้วยราคานี้ซื้อสะสมได้ไหมเก็บ 1-2 ปีถ้าถามผมเหรอ 1-2 ปีราคานี้ผมเฉยๆอะนะครับ EA คุณโอมนะครับทุน5650ภายใน3เดือนควรจะถือต่อได้ไหมเนี่ยรอตัดสินตลาดพร้อมตลาดเนี่ยนะฮะถ้าแถวนี้ตลาดยืนไม่อยู่ต้องระวังนิดนึงถ้าตลาดยืนอยู่โอเคครับคุณมุกอาเซียนทุน9บาท40คัทลอสเลยดีไหมนะครับเดี๋ยวนะฮะ9บาท40อ่ะฮะตอนนี้มัน5บาทนะฮะโอ้ยทีหลังขาดทุนสัก 5% ก็ถามได้แล้วครับราคานี้ไม่กล้าคัดแล้วครับแต่ยังไม่ฟื้นแน่ๆครับคุณกวินBM ราคานี้ลงทุนได้ไหมจริงๆมันได้นะแต่พอดีกราฟหรือว่าแพทเทิร์นของตลาดมันไม่อำนวยนะครับก็ถ้าจะซื้อ BTS ระยะสั้นเป็นต่อกว่าย้ำนิดนึงครับใครที่ว่างนะครับพฤศจิจัดเที่ยวญี่ปุ่นนะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับโทรไปขอรายละเอียดที่เบอร์0812433344นะครับก็โทรไปขอรายละเอียดได้นะครับไป6วัน3คืนไปโตเกียวกับที่นาโกย่านะครับใครสนใจไปท่องเที่ยวด้วยกันเทศกาลรองรับจำนำกลับมาอีกแล้วครับก็ไปด้วยกันได้ครับตอนนี้ที่นั่งเหลือจำกัดแล้วนะครับคือเราอาจจะมีความรู้สึกว่าซื้อตั๋วตอนนี้โปรโมชั่นเยอะแต่นั่นคือเดือนกันยาครับแต่พอเข้าเดือนพฤศจิกอากาศดีแล้วครับที่นั่งตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วครับก็ใครว่างใครสะดวกลองโทรไปขอโปรแกรมครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ